ไม่ได้ครึ่งถังเลยอ่ะขออภัยในกล้องสั่นนะคะไม่มีใครถ่ายให้นะกับน้องๆกับหลานนะคะลูกใหญ่มากหวานมากฉ่ำมากเลยนะแบบละลายในปากเลยนะคะก็ดอกอ้อนเลยนี่แบบเจนะดกมากเลยพี่ไม่รู้ว่ากิโลละกี่บาทนะหวานมากมาเดินมากินด้วยกันนะคะข้างล่างก็จะเน่าแล้วอะเพราะว่าฝนมันตกนะกินแล้วก็ปวดขี้เนาะนี่นะคะว้าวหวานฉ่ำๆค่ะกิโลละกี่บาทนะมิกะให้อยู่1กิโล5ยูโรนะคะ1กิโลใหญ่มากมาเดินมาช่วยเก็บนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นส่วนที่มาเก็บแล้วก็จ่ายเงินถ้าเราได้ไป5กิโลเงี้ยแล้วก็จ่ายไปประมาณ25ยูโรนะคะเขาจะมีแบบขายเป็นส่วนด้วยนะแต่เขาเปิดปลายมุงนะคะอันนั้นน่ะแต่ถ้าแบบมาเก็บเองเนี้ยเขาเปิดด้วยนี้เน่ามากอะดูข้างล่างนะเน่าเก็บกินสดๆจากสวนนะว้าวเน่าดูเน่านะคะ
ใบเยอะนะสุกหวานมากเลยนะเก็บกินเด็กสวนดูของนี้นะโอ้โหTarvitsiko siihen? Se tarvitsi laittaa, kun sehän oli se pian jo kerätty. Ei, kun oli kakka. Aijaa.กินแล้วก็ติดฟันนะคือมันหวานมันก็ละลายในปากแล้วก็กลืนเลยนะคะนั่งอยู่กลางสวนนะคะบุกสวนสตรอเบอรี่นะวันนี้วันนี้ลูกโคตรใหญ่เลยนี่นะกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านนะมาเก็บที่จังหวัดที่สามีเกิดนะคะขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงอ่ะมาที่นี่นะคะตอนนี้มันเริ่มอิ่มแล้วอ่ะสามีบอกว่าเธอกินอย่างเดียวได้เก็บบ้างไหมเดี๋ยวเก็บมือกินเยอะมากเลยสามีเดินตามหลังเนาะเก็บตามหลังเขาบอกว่าเธอกินอย่างเดียวเลยใช่ไหมวันนี้ลูกใหญ่มากนี่นะคะว้าวอันนี้ลูกใหญ่มากเห็นไหมเขาบอกว่าเก็บอย่างต่ำประมาณ5กิโลนะคะกิโลละ5ยูโรก็5กิโลก็ประมาณอันนี้เน่าแล้ว25ยูโรมิวไม่อยากได้เยอะเพราะว่ามิวกินไม่หมดลูกใหญ่มากค่ะเก็บมันมือมากเลยนะคะI'm gonna go get some coffee.
ากาศดีนะคะวันนี้17องศาใส่ครุเลยมิวเก็บเอาแต่ลูกใหญ่นะมิวไปดูของสามีนะเฮ้ยเก็บแต่ลูกเล็กเลยหรือว่าเธอจะเก็บลูกเล็กทำไมเก็บเอาลูกใหญ่ๆสินี่นะดอกไม้เยอะเน่านะคะฝนตกเยอะไงมันก็เลยเปียกแล้วก็เน่านะดูมีกาละฟังโน้ตอยู่ใกล้มากเก็บจนมือแดงอ่ะมาเดินมาช่วยเก็บนะจ๊ะดูมีแต่เน่าตัวนี้ก็ปวดเยี่ยวด้วยนะคือสตรอเบอรี่ที่เก็บมาวันนี้นะคะอันนี้ของมิกะเนาะเก็บไปลูกเล็กเลยอะได้แล้วนะคะ2ถังกลับบ้านไปจ่ายตังค์มิวไปจ่ายตังมาแล้วนะคะเพื่อนๆหมดไป16ยูโรนะก็ประมาณ4กิโลอ่ะกิโลละ4ยูโรนะตอนแรกบอกว่าถ้าเก็บแค่1กิโลประมาณ7ยูโรนะก็คือถูกแพงมากๆเลยนะถ้า1กิโลนะแต่ถ้าเก็บเยอะอย่างเงี้ยก็จะถูกลงนะคะอันนี้ก็หมดไปดูมิวกินสตรอเบอรี่จนปากมิวเป็นแบบเนี้ย นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปวิดีโอแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ